รสชาติที่ไม่เคยมีร้านไหนทำได้อะรู้สึกว่าแบบนี่แหละคือรสชาติที่ตามหาสวัสดีค่ะบิ๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะก็วันนี้จะมีเกสค่ะเกสของบิ๊มชื่อน้องลิมดาสวัสดีค่ะน้องลิมดาเป็นน้องที่เรียนที่จีนมา 4-5 ปีใช่หรือไม่ใช่ค่ะเป็นชาวไทยค่ะเป็นชาวไทยแต่ว่าเวลากินอาหารจีนจะพกลิมดาไปด้วยก็จะดีเพราะว่าลิมดาจะพูดภาษาจีนได้ค่ะนะวันนี้เราก็เลยอยากชวนลิมดาไปกินอาหารจีนด้วยกันที่ร้านเกียวจีนเป็นร้านที่รักมากๆแบบชอบมากชอบกินก็เดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักค่ะมาค่ะจะได้ทำเมนูประจำก่อนค่ะเมนูประจำก็คือ1มะเขือผัดเฟรนช์ฟรายชอบมาก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 เดี๋ยวจะได้ทำความอร่อยอีกรอบหนึ่งเมนูที่2ไก่คั่วเกลืออันนี้ก็ชอบมากรู้สึกว่าแบบนั่นแหละสั่งไปก่อนเดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังว่ามันน่ากินตรงไหนเมนูที่3คือเมนูถั่วแขกค่ะนั่นแหละมี3เมนูหลักที่ชอบสั่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นเกี๊ยวซึ่งเกี๊ยวเนี่ยต้องขอยอมรับด้วยความจัดจริงว่าเป็นร้านเกี๊ยวจีนแต่ว่าเมนูประจำที่กินไม่มีเกี๊ยวอยู่แต่วันนี้จะลองสั่งเกี๊ยวอบกับเกี๊ยวนึ่งที่ทุกคนบอกอร่อยมาก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 มาลองกินดูค่ะซึ่งถามลิมดาก่อนว่าเท่าที่ดูเมนูมันเหมือนจีนไหมเหมือนนะแต่ว่าไส้น้อยกว่าถ้าเป็นเกี๊ยวอย่างที่จีนก็จะมีไส้ให้เลือกแบบประมาณ10กว่าไส้คือมีทุกผักก็จะมีกุยช่ายบ้างไส้ข้าวโพดบ้างไส้อะไรแบบเลือกได้เยอะมากแล้วอย่างจานอย่างเงี้ยถ้าคนจีนกินก็คือกินคนเดียวเป็นอาหารแบบตอนเช้าก่อนไปทำงานอะไรพวกนี้จะกลับบ้านก็แวะซื้อ1อันใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องเขากินเกี๊ยวเป็นอาหารเช้ากันก็แล้วแต่ที่แล้วแต่มณฑลเหมือนกันนะแล้วแต่มณฑลแล้วอย่างนี้ดูรู้ไหมว่าแถบมณฑลไหนน่าจะภาคใต้เพราะว่าเมื่อก่อนอยู่แต่ภาคใต้ก็เลยคิดว่าน่าจะภาคใต้ ทุกป้ายรถเมล์จะมีเมนูนี้ก็คือแบบซื้อไปทำงานใส่ถุงพลาสติกไปเมนูนี้คือชงโหยปิ่งอันนี้คือชงโหยปิ่งก็คือทุกป้ายรถเมล์เลยจะมีขายแต่ว่ามันจะเป็นแผ่นแบนมากในนั้นก็จะมีแค่ต้นหอมอย่างเดียวเป็นถาดทำใหญ่ๆมาแล้วก็ตัดเหมือนพิซซ่าเป็นสามเหลี่ยมไข่แบบไม่กี่หยวนเองเหมือนคนก่อนขึ้นรถเมล์ซื้อไปแล้วก็ไปกินบนรถเมล์เป็นอาหารเช้ากับพวกเกี๊ยวก็ได้หรือว่าพวกน้ำเต้าหู้ก็แล้วแต่เมืองเวลาเขาซื้อกัน1คนจะกินเท่านี้ก็จะคนกิน1จานนั่นแหละใช่1แผ่นใหญ่คำศัพท์วันนี้ค่ะได้ยินคำว่าปิ่งแปลว่าขนมเป็นแป้งที่มีไส้ตรงกลางเรียกว่าปิ่งอย่างบิสกิตก็จะเรียกว่าปิ่งกันก็จะมีคำว่าปิ่งเหมือนกันทุกอย่างที่เป็นรูปทรงอย่างนั้นน่ะเป็นกลมแล้วเหมือนมีไส้อย่างเงี้ยเราก็จะเรียกทุกอย่างว่าปิ่งขอชิมปิ่งค่ะมันเหมือนกับโรตีอ่ะโรตีใส่ผักแล้วก็ออกมาเค็มๆนิดรสชาติใช่เลยแต่ถ้าที่จีนจะมีต้นหอมเยอะกว่านี้แล้วก็บางกว่านี้นี่ว่าบางแล้วจะต้องบางแล้วต้องกรอบไหมเหี่ยวๆไม่ได้กรอบบอกก่อนนะต้องแก้ตัวให้ลิมดาก่อนลิมดามีความพูดภาษาไทยจะงงนิดนึงทุกคนก็เป็นคนจีนเพราะฉะนั้นฉันก็เป็นคนจีนฉะนั้นเนี่ยต้องปรับความเข้าใจกันนิดนึงอันเนี้ยข้างนอกอ่ะจะคล้ายว่าคล้ายๆมันจะเกาะมันจะแข็งๆอ่ะเหมือนกับโรตีอ่ะข้างนอกจะแข็งๆนิดนึงข้างในก็จะนิ่มๆอ่ะแล้วก็ออกรสเค็มๆแค่นั้นแหละคือเล่นได้คือว่าทอดได้ดีอ่ะแต่เหมือนกินแป้งเล่นเมื่อกี้คุยกับพี่ต่อบอกว่าถ้าที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะใช้แป้งเดียวกับโรตีเลยซึ่งมีว่าเนี้ยเหมือนกับไต้อย่างนั้นมากกว่าเป็นแป้งเดียวกับโรตีแล้วก็ทอดวิธีเดียวกับโรตีเลยอ่ะตามนั้นค่ะไปชิมเกี๊ยวนึ่งกันอันนี้เกี๊ยวจีนจริงๆมันก็จะมีความเป็นมาเหมือนกันคนจีนก็จะนิยมกินตอนช่วงตรุษจีนเหมือนกันเกี๊ยวมันจะมีรูปร่างคล้ายๆเงินของคนจีนเมื่อก่อนกินแล้วก็เชื่อว่าจะแบบร่ำรวยแล้วก็คือเป็นการทำลักษณะเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบความกลมเกลียวถ้ากินที่บ้านก็ร่ำรวยแล้วก็ครอบครัวกลมเกลียวต่อแต่นี้ทุกวันฉันจะกินเกี๊ยวจีนถามกิ๊ฟหน่อยว่าปกติที่จีนไส้หลักๆคือกุ้ยช่ายเหรอใช่ไส้หลักคือกุ้ยช่ายแล้วก็พวกผักกาดขาวอันนี้เป็นตัวกุ้ยช่ายหมูกินแล้วนะคะรู้สึกว่าไส้เขาอะผักมันเยอะกุ้ยช่ายมันเยอะมากเลยรู้สึกมันหอมมากอะแล้วหมูก็ออกรสเค็มนิดๆแล้วเนื้อก็ฉ่ำน้ำกันแล้วมีน้ำออกมานิดนึงเฮ้ยดีแล้วแป้งก็นิ่มๆไม่หนามากจนเกินไปไปย่างไหนอร่อยมีความหอมไปหอม
รู้สึกว่าด้วยตัวหมูกับตัวผักอะตัวข้างในไส้เกี๊ยวมันมีรสชาติอยู่แล้วมันเค็มๆมันฉ่ำๆอะพอใส่ซอสเปรี้ยวก็เลยเพิ่มมิติแต่ว่ามันก็อร่อยอร่อยจริงๆเว้ยตัวไส้อะก็รู้สึกว่าจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยดีงามทั้งคู่ค่ะเอ้ยอันนี้อร่อยจะจำไว้เกี๊ยวหมูกุ้ยช่ายนึ่งใช่ไหมเกี๊ยวหมูกุ้ยช่ายนึ่งค่ะจะจำไว้ค่ะทุกคนคะนี่คือเมนูเกี๊ยวอบค่ะที่เป็นเมนูดังที่ทุกคนมาก็สั่งเหมือนกันขอลองหน่อยอันนี้เราทิ้งไว้มันเริ่มเหนียวแล้วนะเดี๋ยวชิมรสชาติแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าฉันรู้แล้วความแตกต่างของสองตัวแรกอันแรกอ่ะตอนแรกที่บอกว่าเป็นนึ่งอ่ะดีไม่ใช่นะคือลวกเขาบอกตัวนั้นน่ะคือเอาเกี๊ยวที่ยังไม่สุกไปลวกแล้วขึ้นมาไว้แต่ของตัวเกี๊ยวอบเนี่ยคือเอาตัวที่ยังดิบๆอ่ะไปใส่กระทะแล้วก็ใส่ตัวมันลงไปแล้วก็ใส่แป้งใส่น้ำราดข้างล่างแล้วก็ไปอบให้มันสุกแค่นั้นแหละคือมิสคือทำสองแบบแต่ด้วยสัตว์จริงนะสัตว์จริงเลยนะเราชอบเหมือนกันมากเลยทั้งตัวแป้งด้านนอกแล้วก็ตัวแบบรสชาติคือไส้ด้านในมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าแป้งด้านนอกพอทำออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนั้นแต่ส่วนตัวชอบลวกมากกว่ารู้สึกว่ามันนิ่มกว่านิดนึงอบแป้งมันยังมีความแบบดึงมากกว่าแต่แล้วแต่คนชอบแต่รู้ว่ามันใกล้กันมากแทบจะไม่แตกต่างกันทุกคนค่ะนานนั้นแต่ไส้นี้อร่อยนะทุกคนหมูกุ้ยช่ายค่ะท่องไว้ฉันจะกินหมูกุ้ยช่ายเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไส้มันฉ่ำน้ำด้วยมันฉ่ำน้ำมันอร่อยกำลังดีรสชาติก็แบบเค็มนิดกำลังพอดีนัวมากๆทานค่ะต่อกันที่เมนูที่เลิฟมากๆๆๆๆๆๆๆนะเพิ่งมาเสิร์ฟค่ะมะเขือเฟรนช์ฟรายค่ะจริงๆอ่ะไม่ค่อยถูกเป็นอาหารคาวรู้สึกว่ามันเป็นอาหารหวานมากกว่าเป็นขนมอ่ะมันคือการเอามะเขือมาหั่นเป็นซี่ๆชุบแป้งบางๆนะแล้วก็ทอดเคลือบด้วยน้ำมันหวานเค็มๆจะหวานนำแหละแต่ก็รู้สึกว่าต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยมากนะมันเป็นมะเขือที่เราเรียกก็เป็นแบบมีความแบบเบรกแตกอยู่ไม่อยู่ถ้าได้กินแล้วนะนางเรียกเฟรนช์ฟรายเพราะว่านางทำแท่งเหมือนเฟรนช์ฟรายเนี่ยนี่คือน้ำตาลเลยกินแล้วนะคะลิ้นพังข้างในมันร้อนมากเว้ยแล้วมันแกะกัดปะน้ำข้างในที่อยู่ในตัวมะเขือมันแตกออกมาลิ้นพังเลยตกใจข้างในเขาจะเป็นเนื้อนิ่มๆของตัวมะเขือมะเขือยาวชอบความที่มันแบบข้างนอกมันแบบแข็งๆกรอบๆนิดๆแต่ข้างในก็เป็นนิ่มๆเนื้อแบบเนื้อมะเขือเนื้อเละๆแล้วข้างนอกก็แบบเค็มๆหวานๆมันกินได้เรื่อยๆดีเป็นเมนูที่มากินครั้งก็ต้องสั่งค่ะแล้วข้างนอกก็จะมีพวกผักอ่ะต้นหอมเลยให้มันมีกลิ่นหอมๆด้วยนะแต่เมนูเนี้ยต้องบอกก่อนว่าต้องมากินที่ร้านเท่านั้นเคยสั่งกลับบ้านแล้วแบบไม่รอดไปจานต่อไปที่มาโบโตฟูที่ไม่ได้สั่งเพื่อนที่มาร่วมโต๊ะสั่งค่ะขอชิมหน่อยเขาบอกว่าอร่อยดีงามมาหามาโบโตฟูที่ใช้เต้าหู้ขาวผัดกับหมูแล้วก็พริกแล้วก็ซอสน้ำมันอันดับแรกเลยคือหมูเขาเด้งหมูเขาแบบมันเป็นทั้งแบบเด้งๆดีอ่ะแล้วก็รสออกเค็มนำรู้สึกได้ถึงความหนัวสมกับที่เป็นเกี๊ยวจีนเต้าหู้ก็คือเต้าหู้ขาวธรรมดาเต้าหู้หลอดเผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดมากแต่เผ็ดแบบพอให้มันเลี่ยนให้อร่อยใช้ได้ชอบอยู่อร่อยเหมือนเดิมเคยไปกินที่ร้านอื่นจะมีความแบบเหลวมันจะหาร้านที่แบบกลมกล่อมอ่ะค่อนข้างยากเหมือนกันนะมีความเหมือนนะจริงๆเพราะว่าจีนอ่ะมันประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นแต่ละมณฑลอ่ะวิธีการทำก็จะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นชื่อเดียวกันก็ตามอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยรสชาติก็ได้เคียงกับไปกินเมืองจีนค่ะเฮ้ยจริงว่ามันโอเคมันกลมกล่อมมันแบบจัดจ้านน่าจะบอกสายไทยที่ชอบแบบแซ่บๆหอมมากหอมกลิ่นพริกนะคะอีกเมนูนึงที่รักที่สุดรักมากๆๆๆๆๆมากมากอีกครั้งก็ต้องสั่งกินแล้วนะฮะรสชาติเหมือนเดิมรสชาติที่ไม่เคยมีร้านไหนทำได้อะเพราะพี่ว่าแบบถั่วไข่มันจะแบบมันจะสดมันจะกรอบอ่ะคือพูดอย่างนี้เขาผัดจนหนังข้างนอกมันไม่เหี่ยวจนเกินไปมันกำลังกรอบดีทั้งที่มันกรอบแต่ว่ามันแบบมันมีรสชาติที่เคลือบอยู่อย่างอร่อยพอดีมากๆรู้สึกว่าแบบนี่แหละคือรสชาติที่ตามหาแล้วพริกเขาก็หอมมากกระเทียมเขาก็หอมมากเขาน่าใช้กระทะใหญ่ผัดอ่ะมันมีความกลิ่นแบบกลิ่นไฟรู้สึกว่าเขาเอาไปลวกมันก่อนผัดเพราะว่ามันมีความแบบมันยังมีความกรอบอยู่รู้สึกว่าไม่ได้ผัดไปเลยผัดไปเลยมันไม่น่าจะได้ texture นี้อันนี้มันดูแบบไปลวกมาก่อนนิดนึงมันยังดูสดอยู่มากๆสีก็ยังสวยอยู่อร่อยค่ะมาให้ไปลิปชิมอร่อยมากมันคือความสดแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็จะได้กิน
ตัวแข็งจริงๆแล้วก็มีความร้อนมีความกรอบอร่อยอย่างที่พี่บิ๊มบอกไอ้ตัวเนี้ยที่จีนมีเมนูนี้ป่ะไม่เคยกินเลยอ่ะใช่ป่ะคนดูเป็นไทยๆมากๆไม่เคยกินเลยอ่ะพี่ต่อฝั่งไต้หวันก็ไม่เคยใช่ป่ะเราคิดว่าเมนูนี้กับเมนูไอ้มะเขือมันฝรั่งมะเขือเป็นปลายก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมสองอันนี้น่าจะเป็นเมนูของไทยป่ะแบบอาจจะเป็นแบบอินโนเวชันคิดขึ้นที่ประเทศไทยเพราะไม่เคยเห็นที่จีนแต่นั่นแหละค่ะอร่อยค่ะอร่อยชอบรู้สึกว่าแบบรสชาติจัดจ้านดีต่อไปเมนูสันในหมูผัดพริกค่ะอันนี้ไม่เคยชิมแต่ว่าเพื่อนที่มากินด้วยอยากกินนางบอกว่านางจำได้ว่านางเคยกินแล้วมันอร่อยก็เลยแบบอ่ะสั่งเขาสั่งมาเราก็ชิมเรารู้สึกว่าสันในมันอ่ะมันก็ฉ่ำแล้วมันก็เป็นบล็อกบล็อกที่แบบพูดไงดีมันนิ่มอ่ะมันไม่แข็งที่ตอนแรกคิดว่าจะแห้งแห้งแข็งหรือเปล่าวะไม่มันก็เป็นแบบใส่ในหมูฉ่ำฉ่ำผัดเป็นบล็อกแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ไปผัดแหละผัดซอสออกเค็มกับคล้ายๆน้ำมันหอยแต่มันไม่เชิงนะแต่มันจะเป็นแบบเค็มๆก็อร่อยดีใช่แล้วก็หอมอะไรหอมผักต่างๆที่อยู่รอบๆแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนไม่กินพริกหยวกแต่กินได้นะมันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นแล้วก็จะมีพวกกระเทียมต้นหอมก็จะทำให้อร่อยขึ้นมาอีกระดับหอมอยู่นั่นแหละค่ะหอมเครื่องที่ผัดอยู่กับมือค่ะใดๆคือเนื้อหมูนิ่มแล้วก็อร่อยค่ะทุกคนค่ะอีกเมนูรักนี่ก็คือไก่คั่วพริกเกลือนะคะเนี่ยเขาจะทอดมาแบบกรอบข้างนอกนุ่มข้างในค่ะแล้วก็จะเห็นผงที่เคลือบอยู่ซึ่งรู้สึกว่าอร่อยดีชอบมาค่ะฉันร่างกายฉันต้องการผงชูรสแต่วันนี้ฉันก็เลยต้องมาร้านนี้แหละมันจัดเต็มเด็ดอร่อยทุกคำรู้สึกว่าที่เขาใช้ข้อส่วนข้อเพราะว่าเนื้อมันจะน้อยแล้วหนังมันจะเยอะแล้วเวลากินอ่ะรสชาติที่เคลือบบนหนังอ่ะกับเนื้อมันพอดีกันมันกินแล้วมันรู้สึกว่าไม่จืดเกินไปแล้วก็รสชาติกำลังพอดีกินข้าวอร่อยมากแล้วก็ชอบมันได้ไม่อมน้ำมันอ่ะคือมีความกรอบข้างนอกเนื้อข้างในยังฉ่ำพอดีมากๆเลยทอดเก่งมากๆต้องกราบรู้สึกว่าเขาทอดดีมากเห็นแล้วเป็นแบบวิบวับนะฉ่ำเขาเป็นเพื่อน KFC ได้นะข้างนอกเหมือนมีความแบบชุบแป้งแล้วนิดนึงกินแล้วกรอบกรอบนอกเล็กๆแล้วก็นิ่มกินข้าวอร่อยมากๆค่ะเคยสั่งกลับบ้านนะมันจะมีความแข็งกว่านี้นิดนึงใช่ข้อเสียร้านนี้คือแบบมีความสั่งกลับบ้านไม่ค่อยได้สั่งกลับบ้านแล้วไม่ค่อยอร่อยทุกคนมากินที่ร้านดีกว่าเมนูมะเขือเฟรนฟรายแล้วก็เมนูไก่รู้สึกว่าแบบตัวแขกด้วยตัวแขกกลับบ้านก็จะเหี่ยวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มากินที่ร้านค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ขอเจี๊ยปึ้งใช่คำว่าเจี๊ยปึ้งป่ะเจี๊ยปึ้งเจี๊ยปึ้งภาษาจีนกลางอันนี้แต้จิ๋วแต้จิ๋วเรียกว่าอะไรเจี๊ยปึ้งแปลว่ากินข้าวภาษาจีนกลางก็ต้องชื่อฟ้านอ๋อชื่อฟ้านละมาชื่อฟ้านละมาก็คือกินข้าวหรือยังเอาไว้ทักหนุ่มๆชื่อฟ้านละมากินข้าวหรือยังจ๊ะแค่นั้นแหละกินข้าวก่อนค่ะและนี่ก็คือเกี๊ยวจีนนะคะของเราในวันนี้บิ๊กมาสาขา2ตรงซอยมโนรมตรงข้ามกับตึกช่อง3อ่ะแต่มันจะมีสาขา1เลยสาขาแรกอยู่ตรงถนนงามดูพลีที่ติด กับสถานีลุมพินีมาถ้าจำไม่ผิดนะอันนั้นจะใกล้กับร้านจันเพ็ญอันนั้นเป็นสาขา1แต่ว่าตัวร้านจะค่อนข้างเล็กแคบแต่ได้แหละทั้ง2สาขาต้องจองนะคะถ้ามาสาขามโนรมเนี่ยถ้าตรงกับช่วงเที่ยงต้องจองเลยเพราะว่าลูกค้าออฟฟิศจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ช่วงเที่ยงก็กินได้สบายแต่ถ้ามาหลังประมาณหลังเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเงี้ยบางทีเชฟอ่ะเขาจะไปนอนเขาจะบอกว่าแบบสั่งทุกอย่างทุกเมนูได้หมดเลยยกเว้นเกี๊ยวเพราะเกี๊ยวแบบไม่มีคนอยู่ทำแป้งนวดแล้วอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าเชฟไปนอนแล้วฉะนั้นถ้าอยากกินเกี๊ยวก็มาเร็วนิดนึงนะคะทุกคนคะหรือว่าโทรมาจองน่าจะได้อยู่ตามนั้นแต่ละว่านั่นแหละรสชาติราคาความคุ้มค่าโอเคดีมากชอบตอบโจทย์ต่อความที่อยากจะกินผงชูรสค่ะนี่ไม่ได้ว่าคนนะนี่ชมไม่ใช่ชมหรอกนี่คือก็อยากกินอะไรก็บอกว่าอยากกินผงชูรสก็อยากกินผงชูรสแล้วร้านนี้ก็ตอบโจทย์ก็ตอบโจทย์ตามนั้นค่ะมากินตามกันได้นะคะอาหารอร่อยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนเพราะว่าจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนต่อสัปดาห์หน้าจะพาไปกินร้านไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายเป็นเมนูที่ถูกโต๊ะต้องสั่งเดอะมัสมากๆของร้านนี้ดังกว่าไอ้นี่แหละดังกว่าเกี๊ยวก็มะเขือเป็นไฟนี่แหละค่ะอย่าลืมมากิน